สถานีวิทยุสรานรม AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกมิงกลาวาชินเมมาสกาตีนจาโซอาซีอาซีนมาจโซบาเดจะมาชุดิมาบาจนอพานวัดบาสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการเรียนภาษาเมียนมากันเถอะกับดิฉันชุดิมาชูรอดครับกับผมโกเอ็มนะครับพานวัดลักษณวงศ์นะครับสามารถรับฟังเราได้นะครับทางวิทยุสลานลมนะครับคลื่น AM 1575กิโลเฮิรตซ์นะครับทุกวันอังคารนะครับเวลาดี4ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งนะครับหรือไม่ก็สามารถรับฟังรายการย้อนหลังของเราได้นะครับทางสลานลม radio.mfa.go.th ใน Facebook ก็ได้นะครับสลานลม radio Facebook ค่ะถ้าอยากฟังเฉพาะเสียงครับก็พิมพ์ภาษาไทยวิทยุสลานลมกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็จะมีรายการตั้งแต่ล่าสุดไปจนอันก่อนๆหน้านี้นะคะแต่ฟังเสียงอย่างเดียวแต่ถ้าอยากจะเห็นหน้าเราสองคนเนี่ยนะคะก็เปิดไปที่สลานลม radio Facebook อันนี้ก็จะมีภาพขึ้นด้วยนะคะเป็น Facebook Live นะคะวันนี้ดิฉันก็จะขอทักทายโกเอ็มนะคะโกเอ็มเบกาลาดาเลกรุงไทยบางกะลาเดค่ะดิฉันถามโกเอ็มนะคะเจอหน้ากันวันนี้จะทักโกเอ็มด้วยคำว่าเบกาลาดาเลเบกาลาดาเลนะคะเบกาจากไหนลาดาเลมาจากไหนโกเอ็มจะตอบบานนะกรุงไทยใช่ไหมไปกรุงไทยบางฮะกรุงไทยบานบานก็คือแบงค์นั่นเองนะฮะกรุงไทยบานกะลาเดลาเดฮะต้องมีคำว่ากะนะคะแล้วเป็นการทักทายที่คนชาวเมียนมาก็ถามกันในชีวิตประจำวันนะคะว่าไปไหนมาไปไหนมาแล้วคนที่ตอบเขาก็ต้องตอบด้วยว่าเขามาจากไหนครับนะคะอย่างโกเอ็มมาจากแบงค์ใช่ไหมคะนี่โกเอ็มก็รีบที่จะไปทำงานแล้วล่ะโกเอ็มจะขอตัวนะคะโกเอ็มก็จะพูดว่าคุณพี่บาองเนาะคุณพี่บาองเนาะนะคะขอตัวก่อนนะครับขอตัวก่อนนะดิฉันก็บอกว่าก้าวบาบีครับค่ะเชิญค่ะก้าวบาบีชินเชิญค่ะครับนะคะนี่คือคำสนทนาที่เวลาทักทายกันเดินสวนกันนะคะเบกาลาตาเลเบกาลาตาเลไปไหนมาก็เหมือนกับวัฒนธรรมของเราเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับเหมือนกับคนไทยเวลาเราเจอหน้ากันไปไหนมากินข้าวแล้วหรือยังเราก็จะถามอะไรบ้างนะฮะกินข้าวแล้วหรือยังแต่มินซาพิบิลาค่ะไปไหนมาเมื่อสักครู่ครับหรือจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนอย่างครั้งที่แล้วเบตัวมาเลจะไปไหนจะไปไหนเบตัวมาเลค่ะหรือเบโกตัวมาเลอันนี้ก็ใช้ได้ครับโกเอ็มก็บอกว่าซีเวตัวเมจะไปประชุมนั่นเองนะครับค่ะนะฮะจะไปไหนก็จะไปประชุมหรือจะไปไหนก็บอกเขานะฮะคือชาวเมียนมาเนี่ยถ้าถามเขาก็จะตอบนะฮะไม่ว่าจะเป็นคำทักทายแล้วก็ตอบตามความเป็นจริงด้วยนะ คือจริงใจค่ะด้วยความจริงใจวันนี้ดิฉันอยากจะเอาคำรวบรวมคำทักทายนะคะมาให้เราได้ฟังกันนะฮะคำทักทายทั่วๆไปว่ามีอะไรบ้างนะคะง่ายๆแล้วก็จำได้คุณผู้ฟังเตรียมจดได้เลยนะคะค่ะอันแรกนะคะโกเอ็มครับดิฉันจะทักทายนะคะแล้วโกเอ็มคนตอบนะคะนี่ก้าวบาดาลาชินในก้าวบาดาลาเข็มยะถ้าสมมติเป็นผู้ชายถามใช่นะคะผู้หญิงก็ในก้าวบาดาลาชินอันนี้ปกติก็คือสบายดีไหมคะครับนะคะนีก้าวบาดลาชินนะคะ
นีก้าวบาเตลาคิมยะก็ตอบถ้าสบายดีนีก้าวบาเดคิมยะค่ะนีก้าวบาเดชินนีก้าวบาเดชินสบายดีค่ะสบายดีครับค่ะอันที่สองนะคะเราเจอกันอันนี้ถามว่านีก้าวเย่ลานีก้าวเย่ลาหรือนีก้าวบาเย่ลามีคำว่าเย่เย่นะคะเย่คำนี้เป็นคำเน้นคือถามว่าสบายดีแน่นะสบายดีแน่นะคือเอาใจใส่แล้วก็เน้นมากกว่านีก้าวบาดลานีก้าวบาดลาหรือนีก้าวลานะคะนีก้าวเย่ลาสมมติว่าเราเจอคุณแม่เช้านี้ดูเหนื่อยๆแล้วเราบอกว่าอามีนีก้าวเย่ลาแม่ครับสบายดีแน่นะสบายดีแน่นะสบายดีนะสบายดีนะนั่นเองแต่นะคะในความหมายว่าสบายดีแน่ๆนะถ้าไม่สบายล่ะครับถ้าไม่สบายก็จะตอบว่านีมะเกาบาบูนีมะเกาบาบูหรือนีมะเกาบูก็ได้เหมือนกันก็ได้บาเพื่อให้มันสุภาพนีมะเกาบาบูนะคะไม่ค่อยสบายไม่สบายนะคะหรือนีเต็กมะเกาบาบูนีเต็กมะเกาบาบูมีคำว่าเต็กนะคะก็คือไม่ค่อยสบายนะคะอันต่อไปนะฮะเจอกันถามสั้นๆนีเก้าเดเนาะนีเก้าเดเนาะสบายดีนะสบายดีนะอันนี้เราไม่มีคำว่าลาที่เป็นตัวคำถามแต่คำว่าเนาะก็เหมือนกับคำถามได้นะครับเป็นประโยคบอกเล่ามาเลยค่ะนีก้าวเดนะคะนีก้าวเดคือสบายดีแล้วก็เติมเนาะนะสบายดีเนาะสบายดีนะก็เหมือนเราถามก็เหมือนคนไทยถามนะฮะสบายดีเนาะสบายดีนะนีก้าวเดเนาะเพราะนั้นจำไว้ใช้ได้เลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะครับนีก้าวเดเนาะลองตอบสิว่าช่วงนี้ไม่ค่อยสบายอักคูตลอเนเตะมะเกาบาบูค่ะอคูตลออคูตลอช่วงนี้ช่วงนี้ระยะนี้นะคะเรียนไปแล้วอคูตลอเนเต็กมะเกาบาบูนะคะเนเต็กมะเกาบาบูคือไม่ค่อยสบายนะคะไม่ค่อยสบายเต็กตัวนี้ไม่ได้แปลว่ามากเต็กในตรงนี้นะคะแปลว่าไม่ค่อยค่ะเนแปลว่าความเป็นอยู่ครับนะการกินการนอนการเดินการเป็นอยู่การใช้ชีวิตเนนะคะเป็นคำนามเนเต็กมะเกาบาบูไม่ดีไม่ค่อยดีก็คือไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบายนั่นเองนะคะอีกอันหนึ่งนะคะเจอกันแล้วก็เดินสวนทางกันเมื่อกี้เบกาลาดาเลเบกาจากไหนเบกาลาดาเลเซกาลาเดค่ะคือไปไหนมาไปตลาดค่ะจากไหนนั่นเองเบกะจากไหนก็คือมาจากไหนเซกาลาเดนี่ก็คือมาจากตลาดนั่นเองค่ะเราก็ต้องตอบด้วยการมีคำนามสถานที่ที่เราจากมานะคะเซนะแปลว่าตลาดเราก็ต้องมีคำว่ากะเพื่อบอกว่าจากตลาดเซกะลาเดเซกะลาเดนะคะเป็นประโยคบอกเล่าธรรมดานะคะอีกอันนึงฮะเบโกตัวมาเลเบโกตัวมาเลนะฮะเบโกโกไปยังที่นั่นนะฮะตัวก็ไปเบโกตัวมาเลจะไปไหนเซโกตัวเมค่ะจะไปตลาดใช่ก็เซโกเมื่อกี้เซกะลาเดกลับมาจากตลาดตอนนี้เซโกไปยังตลาดตัวเดซีโกตัวเดนะคะอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้ก็เรื่องปากท้องเจอหน้ากันคำทักทายตามปกตินะคะก็จะถามทมินซาปีบีลาทมินซาปีบีค่ะถ้ากินแล้วก็ซาปีบีซาปีบีนะคะถ้ายังไม่กินก็บอกว่ามาซาเตบูมาซาเตบูมาซาเตบูนะคะมาซาบูได้ปะไม่กินมาซาบูไม่กินไม่ใช่มาซาเตบูยังไม่กินยังไม่กินหรือมาซายะเตบูนะคะอันนี้จะดู
สวยงามนิดคือยังไม่ได้กินเมื่อกี้มาซาเตบูยังไม่กินแต่มาซายะเตบูยังไม่ได้กินคือสงสัย ทำอะไรอยู่ยังไม่ได้กินนั่นเองนะคะยังไม่ได้กินภาษาเมียนมาตรงนี้คล้ายภาษาไทยเลยคำว่ายะนะฮะยะแปลว่าได้มาซายะเตบูยังไม่ได้กินนะคะอีกอันนึงอันนี้เราก็เรียนแล้วเบโลเลก็เอ็มเบโลเลดิโลบาเบเบโลเลเป็นยังไงก็เรื่อยนะฮะก็เรื่อยดิโลบาเบใช่ค่ะอันนี้จะเห็นว่าเป็นคำทักทายในชีวิตประจำวันที่ชาวเมียนมาเจอหน้ากันแล้วก็ถามกันเหมือนคนไทยเลยนะคะดิฉันก็แปลกใจนิดนึงเหมือนกันคือเพิ่งคุยกับอาจารย์ชาวเมียนมามาแล้วก็อาจารย์บอกว่าคนเมียนมาเนี่ยเขาไม่ได้ทักทายเห็นหน้ากันแล้วมิงกะลาบาเนาะแต่ว่าคำว่ามิงกะลาบาที่แปลว่าสวัสดีเนี่ยมันมีเข้ามาในตอนที่เป็นบทเรียนนะฮะหรือนักเรียนไปโรงเรียนในห้องเรียนนั่นแหละเวลาครูเข้ามานักเรียนก็จะมิงกะลาบามิงกะลาบาก็สวัสดีค่ะคุณครูนะคะหรือพอนักท่องเที่ยวมาเนี่ยเราก็เลยแนะนำให้ใช้คำว่ามิงกะลาบาเพื่อทักทายเพื่อทักทายนะคะชาวเมียนมาก็เลยเอาคำมิงกะลาบามาใช้ก็คือทักทายกันเป็นอันรู้ว่าเป็นชาวต่างชาติแต่ชาวเมียนมาด้วยกันเป็นยังไงนะฮะถ้าเป็นชาวเมียนมาเจอด้วยกันก็ทักทายกันเหมือนที่เราสอนมาเมื่อสักครู่ก็เหมือนไปไหนมากินข้าวแล้วหรือยังอะไรเงี้ยใช่เบกะลาตาเลเบโกเลนะคะเบตัวเลเบตัวมาเลแบบตัวมาเลยทมินซาพีบีลานี่ค่ะชาวเมียนมาจะพูดแบบนี้เจอกันเขาไม่ทักกันว่ามิงกะลาบาครับนะก็ทำให้เรารู้ไปอีกแบบนึงว่าที่เราเรียนกันอันนี้ก็คือเพื่อคนต่างชาตินะคะที่ไม่ใช่ชาวเมียนมาด้วยกันพูดเขาก็เข้าใจนะคะเขาก็จะตอบมิงกะลาบานะคะเรามาทบทวนในตอนที่ผ่านมานะคะครับเกี่ยวกับเรื่องว่าเมื่อเราเจอกันจะมีประโยคอะไรบ้างนอกจากเมื่อกี้ทักทายกันไปแล้วมีการถามความเป็นอยู่นะคะแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราจะขอตัวแล้วเราก็จะอำลานะคะเช่นพอเจอกันเมื่อกี้เราทักทายกันไปแล้วเราก็ยังมีตามมาด้วยประโยคว่ามาตุ้ยดาจาบีมาตุ้ยดาจาบีไม่เจอกันนานแล้วไม่เจอกันนานแล้วหรือนานแล้วไม่เจอนะไม่เจอกันนั่นเองนะฮะเบโลเลอันนี้ทราบแล้วทราบแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะหรือเนเต็กมะกาวบูไม่ค่อยสบายเนเต็กมะกาวบูไม่ค่อยสบายหรือจะพูดว่าเต็กเนโลมะกาวบูอันนี้ก็ได้นะเต็กเนโลมะกาวบูก็ความหมายเดียวกันนะครับไม่ค่อยสบายค่ะเมื่อเขาบอกว่าไม่ค่อยสบายประโยคที่จะตามมาก็คือต้องถามว่าเป็นอะไรบาพิตแลใช่ค่ะเป็นอะไรเหรอนะฮะแล้วก็ถ้าเขาบอกว่าเขาเป็นโน่นเป็นนี่ใช่ไหมเราก็ต้องมีความห่วงใยห่วงใยก็จะตอบหรือจะถามเขาไปว่าหรือจะบอกเขาว่ากายุไซบาเนาะฮะกายุไซบาเนาะดูแลตัวเองด้วยนะครับใช่กยุไส้ป่านะฮะกยุไส้ป่าเนาะนะหรือจ้านมาเยจ้านมาเยจ้านมาเยสุขภาพจ้านมาเยกยุไส้ป่าเนาะรักษาสุขภาพด้วยนะครับค่ะนะคะอ่ะทีนี้เราก็จะถึงการขอตัวนะฮะที่ฉันทบทวนนะคะเราจบการสนทนาแล้วเราก็บอกว่าจะมาตัวดอเมจำได้ไหมคะจะมาตัวดอเมฉันจะไปแล้วนะฉันต้องไปแล้วนะนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็จะพูดว่าจะหนอตัวดอเมค่ะจะหนอตัวดอเมนะคะและอีกอันหนึ่งอันนี้ก็ควินพิวบาองเนาะควินพิวบาองเนาะขอตัวก่อนนะนะคะองที่แปลว่าก่อนนะ
พิ้นพิ้วแปลว่าขออนุญาตนะขออนุญาตก่อนนะคะหรือควินพิ้วบาชินหรือควินพิ้วบาคิมยาที่เรามักจะพูดตอนจบจบรายการก็คือขอตัวนะคะขออนุญาตนะคะครับเองนะฮะแล้วพอถึงคำอำลานะคะเราก็จะพูดว่าเน่ามะนะแปลว่าคราวหน้าถึงคราวหน้าเน่ามะตัวจะเมเนาะคราวหน้าเจอกันใหม่นะคะหรือเน่ามะตัวจะเมเน่ามะตัวจะเมเหมือนกันครั้งหน้าเจอกันใหม่ค่ะหรือเน่ามะเปลี่ยนทรงจะโอ่งเมเน่ามะเปลี่ยนทรงจะโอ่งเมเปลี่ยนทรงก็คือเจอกันอีกนะคะเปลี่ยนกลับมาเจอกันอีกคราวหน้านะคะอีกอันนึงก็เน่ามะเปลี่ยนด้วยจะโอเมเหมือนกันพบกันอีกคราวหน้าค่ะคราวหน้าพบกันอีกนะส่วนคนที่จะพูดตบท้ายประโยคนะคะก็9 บาบี กัมยะ9 บาบีชินก็คือดีครับเชิญเลยครับเชิญค่ะนะแปลว่าเชิญค่ะ9บาบีกัมยะค่ะเชิญค่ะนะคะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับเราสองคนอีกครั้งหนึ่งค่ะพบกับดิฉันและโกอิมอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เราจะมาแนะนำคนในครอบครัวนะคะครับภรรยาค่ะกับสามีภรรยากับสามีใช่คือสามีจะแนะนำภรรยานะคะให้เพื่อนรู้จักนะคะเรามาดูคำศัพท์ที่เราจะใช้ในบทนี้นะคะเราเรียนมาแล้วแหละว่าการแนะนำจะมีคำว่าอะไรนะคะขอทวนอีกทีนึงปะย่าเซปะย่าเซขอค่ะแน่แน่กับนะคะกับใครนะคะแนะนำให้รู้จักกับใครเราเอาชื่อคนนั้นแล้วตามด้วยแน่แน่ครับโกเมียแน่จำได้ไหมคะกับโกเมียกับโกเมียโกเอ็มแน่กับโกเอ็มค่ะแล้วคำว่าขอแนะนำให้รู้จักเม็กเซเปปะย่าเซค่ะเม็กนะคะเม็กเซเป้ปะย่าเซ่เมกแซ่เป้ปะย่าเซ่เนี่ยอันนี้ที่ที่ฉันบอกว่าให้ท่องเอาไว้เมกแซ่เป้ปะย่าเซ่แล้วเอาชื่อ
เมื่อกี้โกเอ็มแนะมาไว้ด้านหน้าโกเอ็มแนะเม็กแซเป้ไปยาสิลองออกเสียงสิฮะโกเอ็มแนะเม็กเม็กแซเป้ไปยาสิอยากจะแนะนำให้รู้จักใครก็เอาชื่อคนนั้นมาไว้ข้างหน้าขอแนะนำให้รู้จักกับโกเอ็มใช่ค่ะนะโกเมียแนะเม็กแซเป้ไปยาสิขอแนะนำให้รู้จักกับโกเมียโกเมียนะคะโอเคเราจำได้แล้วนะฮะแล้วเรามาดูศัพท์วันนี้อะมิโยตะมีอะมิโยตะมีแปลว่าภรรยาค่ะคำนี้จะมีคำว่าอะมิโยอะมิโยค่ะกับคำว่าตะมีที่เราเคยรู้จักตะมีแปลว่าลูกสาวครับนะฮะเป็นผู้หญิงล่ะตะมีตะมีค่ะอะมิโยแปลว่าชนิดนะคะมิโยแปลว่าชนิดลูมิโยลูมิโยชนิดของคนก็คือเชื้อชาติครับเป็นชาวอะไรนะบาลูมิโยเลคุณเป็นชนชาติหรือเชื้อชาติลูมิโยบาใช่ค่ะเมียนมาลูมิโยบาค่ะหรือจะแปลว่าพลเมืองก็ได้นะอมิโยตามีพลเมืองผู้หญิงค่ะทีนี้ก็จะต้องมาอีกคำหนึ่งอมิโยตาสามีค่ะแปลว่าสามีหรือพลเมืองชายคำว่าตาที่แปลว่าลูกชายลูกชายนะคะเมื่อกี้ตามีแปลว่าลูกหญิงตาลูกชายอมิโยตาสามีนะคะพลเมืองชายก็ได้ในที่นี้ก็แปลว่าสามีนะคะคำหนึ่งวันนี้เป็นคำกริยาที่อยากจะแนะนำนะคะคำว่าป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 ออาป่าไม่เอกป่านะคะที่แปลว่ามาด้วยเนี่ยแปลว่าติดมาก็ได้แปลว่ารวมก็ได้แปลว่าเอามาด้วยพามาด้วยนะคะคำนี้เขียนเหมือนกับคำว่าบ่าบ่าะะที่เป็น polite form นะที่เป็นคำสุภาพใช่ค่ะคุณผู้ฟังคำว่าบ่าที่บางครั้งที่เป็นคำสุภาพนะครับบางครั้งก็ออกเสียงบ่าบางครั้งก็ออกเสียงป่าแล้วแต่ว่าคำข้างหน้าติดกับตัวติดกับอะไรที่มาข้างหน้านะคะแต่คำว่าป่าที่เป็นกริยาเนี่ยเสียงป่าป่าไม่เปลี่ยนปออาป่าไม่เอกป่าเลยค่ะนะคะเราจะมีคำเรียงกันได้ป่าลาลาที่แปลว่ามาป่าลาแปลว่าพามาพามานะคะอีกคำนะคะหน้าหน้าพักพักหน้าเนี่ยสะกดเหมือนหน้านะคะหน้าแต่ภาษาเมียนมาแปลว่าพักพักนะคะพักผ่อนหรือพักนั่นเองเวลาเราบอกว่าเราขอพักสักครู่ขณะหน้าบาร์เนาะขณะหน้าบาร์เนาะพักสักครู่ขอพักสักครู่เชิญพักสักครู่นะนั่นหน้าแปลว่าพักอีกคำหนึ่งไล่ตานะไล่ตาแปลว่าจังเลยไล่ตาไล่ตาจังเลยนะเดี๋ยวเรามาดูในประโยคนะคะตอนนี้ก็จะเป็นสถานการณ์ที่สามคนเจอกันนะคะอู้ตินวินผู้ชายนะคะอู้ตินวินพบกับอู้จอจอนะคะคนหนึ่งอู้ตินวินคนหนึ่งอู้จอจอเขาถามถึงภรรยาของอู้จอจอซึ่งไม่ได้มาด้วยนะคะแต่ว่าอู้ตินวินเนี่ยจะแนะนำให้อู้จอจอรู้จักกับภรรยาตัวเองครับชื่อจีจีวินนามสกุลเดียวกันนะคะคือตินวินกับจีจีวินนะคะโกเอ็มจะเป็นอูตินวินอูตินวินค่ะอูตินวินก็จะเรียกทักจอจอดิฉันจะเป็นจอจอนะคะตอนนี้ค่ะอูจอจอเบตัวมาโลแลค่ะอามิโยตามีกอมาปาบุลาค่ะอูจอจอเบตัวมาโลแลทักทายกันอูจอจอจะไปไหนนะคะอูจอจอจะไปไหนล่ะครับครับไม่นำภรรยามาด้วยล่ะครับอามิโยตามีกอภรรยาล่ะอมิโยตมีก่อภรรยาล่ะมาป่าบูลานะคะเห็นไหมฮะมาป่าที่บอกว่าเอามาด้วยพามาด้วยเมื่อกี้นำมาด้วยมาป่าบูลาเป็นคำปฏิเสธแต่ทำเป็นคำถามครับมาป่าบูไม่นำมาเหลือล่านะฮะเอาลาที่เป็นคำถามจบประโยคว่าใช่หรือเปล่าใช่ไหมเนี่ยมาไว้ข้างหลังมาป่าบูลาไม่พามาด้วยหรอนะคะอุจจอก็ตอบนะคะตูนี่หมายถึง
ธอนะคะเธอก็คือภรรยาตู่99นีมา9โลนะคะ99นีมา9โลก็บอกว่าเธอไม่ค่อยสบายนะคะเธอไม่ค่อยสบายจะ99นีมา9โลหรือนีเต็กมา9บูที่เคยพูดมาก็เหมือนกันนะคะอคุเอ็งมาหน้านีเดอคุตอนนี้เอ็งบ้านเอ็งมาที่บ้านเอ็งมาหน้าพักนะหน้านีเดนีที่แปลว่ากำลังพักอยู่พักอยู่ที่บ้านไม่ได้มาด้วยนะคะต่อมาอูตินวินฮอกลาฮอกลาเหรอค่ะอูจอจอโกจนะอามิโยตามีเนเม็กเซเปะปยาเซค่ะตอนนี้เม็กเซเปะปยาเซเอามาใช้แล้วนะครับจนะอามิโยตามีภรรยาของผมนะคะจนะอามิโยตามีเนเม็กเซเปะปยาเซอูจอจอโกก็คือมีคำว่าโกอูจอจอนี้อูตินวินจะแนะนำให้อูจอจออูจอจอจะเป็นกรรมนั้นก็เรียกอูจอจออูจอจอโกโกจนะอามิโยตามีอามิโยตามีเนเม็กเซเปะปยาเซจะขอแนะนำให้รู้จักภรรยาค่ะแล้วก็หันมาบอกว่าดากะดากะนี่คือจนะอามิโยตามีบาจิจิวินบาค่ะนี่คือภรรยาของผมจิจิวินครับค่ะนะคะดิฉันจอดจอก็จะบอกว่าฮอกเกะตุยยาดาวานตาบาเดประโยคนี้เราฝึกกันมาแล้วตุยยาดาวานตาบาเดคัมยะดิฉันเป็นผู้ชายอยู่นะคะก็ถามว่าก็บอกยินดีที่ได้รู้จักนะคะแล้วจะนอจอจอบาผมจอจอครับค่ะจะมาเลยตัวยาดาวันตาบาเดชินโกเอ็มเป็นจีวินนะคะนะครับทีนี้อู้จอจอเราก็พูดกันไปเราก็จะบอกว่าสกาก้าวนีไลจ้าดาสกาแปลว่าการพูดคุยนะก้าวนีแหมกำลังดีเลยกำลังเพลินอยู่เลยนะสกาก้าวนีไลจ้าดาไล่ตานั่นเองก้าวไล่ตาแปลว่าดีจังเลยนะฮะแต่ก้าวจะด่านะฮะก้าวไล่จะด่าเอาคำว่าจะมาก็คุยกันคำว่าจะที่บอกว่าด้วยกันนะด้วยกันเนี่ยสกานะฮะก้าวหนีไล่จะด่าอุ้ยกำลังคุยกันดีเลยนะคะจะนอโกควินพิวบาองเนาะต้องขอตัวแล้วล่ะนะคะอูตินวินก็เลยตอบว่าก้าวบาบีเข็มยะเชิญครับค่ะนะคะนี่ก็เป็นการจบบทสนทนาวันนี้เราก็คงต้องขอลาไปก่อนเอาไว้เพียงแค่นี้และอย่าลืมกลับมาตามย้อนหลังนะคะต้องกล่าวคำว่าควีนพิวบาโองเนาะควีนพิวบาโองเนาะค่ะสวัสดีค่ะการเชื่อมโยงลุ่มน้ำโค้งเป็นหนึ่งประชาคมประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดีเจ้าพระยาแม่โค้งหรือ ACMEX ครั้งที่8ระหว่างวันที่15ถึง16มิถุนายน2561ที่กรุงเทพขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนรวมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับคณะผู้แทนจากกัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาและเวียดนามที่มาเยือนประเทศไทย